เจริญพรเราเคยเห็นไหมว่าดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานเลยนะแต่ปัจจุบันกลายเป็นอดีตเมืองพุทธไปแล้วนะชาวพุทธมีน้อยมากเลยหรือประเทศเนปาลเคยเป็นดินแดนที่ประสูติพุทธเจ้าปัจจุบันชาวพุทธก็เหลือน้อยมากนะหรือเราเคยเห็นบรมพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเจดีย์ใหญ่โอ้สมัยก่อนเนี่ยมีชาวพุทธเจริญรุ่งเรืองมากแต่ปัจจุบันชาวพุทธเหลือน้อยลงแล้วนะเกิดจากอะไรก็เกิดจากว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราคือไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้ามาช่วยกันเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องเมื่อมีคนไม่เข้าใจมาทำลายพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองสำคัญมากๆที่เราต้องช่วยกันในฐานที่เราต้องเป็นชาวพุทธเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีช่วยกันมาปฏิบัติธรรมภัยใดๆก็ไม่อาจทำอันตรายได้เท่ากับภัยภายในนะคือชาวพุทธด้วยกันเองเนี่ยต้องสามัคคีกันนะเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยได้มาศึกษาธรรมะได้มาปฏิบัติธรรมมาเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องธรรมะก็ขอให้ทุกคนเป็นชาวพุทธที่ได้ทำหน้าที่ของเราจะได้มีพุทธศาสนาอยู่กับลูกหลานไปนานๆก็ขอทุกท่านได้มีความสุขกันทุกคนนะเจริญพร